สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดวุ้นเส้นนะคะผัดวุ้นเส้นเต้าหู้ปลาเนาะง่ายๆเลยคือพื้นๆเลยของเราก็จะมีแค่วุ้นเส้นแล้วก็เต้าหู้ปลาหน่อไม้นะคะพริกกระเทียมแค่นี้นะคะจะผัดก็จะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะเราจะผัดแบบวุ้นเส้นกินง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ด้วยเนาะเดี๋ยวผัดให้หอมนะคะพอผัดให้หอมเสร็จก็จะใส่ไข่ไป2ฟองนะคะเริ่มสุกดีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เต้าหู้ปลาแล้วก็เส้นลงไปใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะแล้วก็นี่หน่อไม้นะคะเต้าหู้ปลาใส่ทุกอย่างลงไปผัดให้พอผัดทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปไปอันที่ปรุงตามชอบเลยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนะคะนี่จะออกหวานหน่อยนะคะน้ำตาลเนาะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรสดีนะคะใส่ใบกระเทียมที่เราแช่ฟรีซไว้นะคะใส่ไปนิดหน จะอร่อยนะคะทำง่ายๆมากเลยใครจะชอบผักอะไรเราก็ใส่ไปได้นะคะแล้วก็ชอบกินหน่อไม้นะคะก็จะผัดใส่หน่อไม้นะคะเอาเข้าไปเส้นวุ้นเส้นนะคะคือจะไม่ให้เขาขาดนะคะต้องแช่น้ำเย็นนะคะอย่าแช่น้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นก็ไม่ได้นะต้องแช่ในน้ำเย็นน้ำธรรมดานะคะน้ำอุ่นอุณหภูมิปกติเลยอย่าให้มันอุ่นนะคะเส้นเขาจะเหนียวนุ่มไม่ขาดนะคะถ้าเราแช่น้ำอุ่นเส้นเขาจะขาดนะคะเราต้องแช่ในน้ำเย็นเนาะเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟไปเลยกินกับน้ำพริกกะปิคู่กับน้ำพริกกะปิอร่อย